สรุปตอนนี้ครับพี่อุ๋ยใส่แอปครับการถอดแอปมี2แบบแบบที่1อ่าแบบที่1ถอดมาเป็นตัวเดิมคือลบ b กําลังสองลบ1เลยเท่ากับลบ b บวก3กับแบบที่2อาแบบที่2กับเครื่องหมายครับเป็น b กําลัง2บวก1จากลบ b กกาลัง2กลับเป็น B กําลัง2จากลบ1กลับเป็น1แล้วก็จับเท่ากับลบ B บวก3าครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์2สมการนี้ครับ ทางขวาก่อนทางขวาเนี่ยย้ายลบ b ไปก็เป็น b กาลังสองบวก b สามย้ายมาเป็นลบสามหนึ่งลบสามด้ลบสองแยกแฟกเตอร์ครับจะได้ b บวกสองแล้วก็ b ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นคําตอบ b จะมีสองแบบครับแบบที่หนึ่งครับตอบลบสองครับแบบที่สองครับตอบหนึ่งครับนี่ที่สองกันแหละเขาเียแยกแฟกเตอร์นี่เขาเลยแยกแฟกเตอร์แสดงว่าตอนนี้นะเรามี b สองตัว แต่เเป็นศูนย์นะอย่าลืมนะ a เป็นศูนย์จำได้ไหมที่ตอนแรกเราสมมุติแซเป็น A บวก B เพราะฉะนั้นถ้า a เป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะเหลือแค่ B i ก็คือ a ไม่มีซึ่งถ้าเหลือแค่ B i เมื่อกี้เราได้ B 2ตัวคือลบ2กับ 1, <S 1> <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าแซของน้องถ้า b เป็นลบ2ก็คือลบ 2I แล้วถ้า b เป็น1ก็คือจะเป็น1 I ก็แสดงว่าตอนนี้คาตอบน้องมี2ตัวแล้วแน่ แต่อย่าลืมครับเรามี2เงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งครับย้ายไปทางขวาดีกว่าครับลบ b กั2จะได้เป็นบวกมันจะเป็น b กําลัง2ลบ b แล้วก็บวก4เฮ้ยข่าวร้ายว่าน้องอันนี้แยกแฟกเตอร์ไม่ได้อ่ะพอ4แยกยังไงก็ไม่ได้ลบ1ตรงกลางนแน่ๆต้องใช้สูตรลบ b บวกลบอ้าวใครจาสูตรนี้ได้ไหม ax กําลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0ถ้าแยกแฟกเตอร์ไม่ได้มันจะเป็นลบ b บวกลบจักร์รูทบีกำลังสองแล้วก็ลบด้วย 4ac แล้วทั้งหมดส่วนด้ว 2a นี่สูตรนี้ห้ามลืมนะห้ามเลยนะใช้ยันจบม .6 เลยนะเว้ยเอาจริงๆมหาลาัยก็ยังใช้อยู่นนเนี่ยส่วนนี้ดูสม,มะติทครับหน้า b กำลังสองของเราเป็น1ก็แสดงว่า a ใหญ่เท่ากับ1หน้า b ของน้องคือลบก็คือลบ1แปลว่า b ใหญ่เท่ากับลบ1 ตัวเลขสุดท้ายของสมการคือเลข4ก็คือ c เป็น4